ายนันชัยชัยเดชทนายความพร้อมด้วยนายพจน์เมษยาพรหรือแทมกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดได้แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนถึงกรณีถูกนายเศรษฐกรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีประธานอนุกรรมการกับเพื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาพร้อมด้วยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจชาติในฐานะรองประธานอนุกรรมการและสื่อมวลชนได้นำหมายค้นของศาลอาญาบุกเข้าตรวจค้นที่บริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดพร้อมทั้งกล่าวหาว่าขายลอตเตอรี่ออนไลน์เกินราคาโดยเก็บค่าบริการเพิ่มอีกฉบับละ 20-30 บาทซึ่งเป็นสาเหตุของลอตเตอรี่แพงจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศอีกทั้งบุกค้นสาขาของบริษัทอีกหลายแห่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายต่อการประกอบธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาในพจน์กล่าวว่าลอตเตอรี่ในแต่ละงวดนั้นทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดสรรโควต้าลอตเตอรี่จำนวน100ล้านฉบับออกเป็น2ระบบคือจัดสรรแก่ระบบตัวแทนจำหน่าย31ล้านฉบับเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาคมองค์กรมูลนิธิบุคคลทั่วไปรายย่อยและคนพิการส่วนที่2จะจัดสรรให้แก่ระบบซื้อจองล่วงหน้า69ล้านฉบับเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายย่อยโดยรับฉลากนัดที่ทำการไปรษณีย์เมื่อลอตเตอรี่จัดสรรเข้าสู่ระบบทั้ง2แล้วก็จะมียี่ปั๊วที่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ในโควต้าของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำลอตเตอรี่ไปขายต่อให้แก่ผู้ค้ารายย่อยเพื่อนำไปตระเวนขายยังสถานที่ต่างๆเช่นตลาดนัดหน้าวัดปั๊มน้ำมันซึ่งเห็นกันอยู่จนชินตาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นผู้ซื้อหาซื้อลอตเตอรี่เลขที่ต้องการได้ยากหากเป็นเลขดังก็จะถูกผู้ขายโกงราคาสูงมากขายไม่หมดก็จะตกเป็นภาระที่ผู้ค้าจะต้องรับซื้อไว้เองทำให้ขาดทุนประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดโรคโควิด-19 ระบาดประชาชนไม่ออกมาซื้อลอตเตอรี่เพราะเลี่ยงการสัมผัสเป็นเหตุให้ลอตเตอรี่ตกค้างขายไม่หมดทำให้ผู้ค้ารายย่อยประสบภาวะขาดทุนเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ตนจึงคิดวิธีเข้าถึงผู้ซื้อลอตเตอรี่ด้วยการขายผ่านระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเรียกว่าแพลตฟอร์มมังกรฟ้าโดยผู้ขายรายย่อยนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาให้บริษัทมังกรฟ้าสแกนหรือถ่ายภาพเพื่อลงขายในแพลตฟอร์มเมื่อการสแกนเสร็จแล้วบริษัทมังกรฟ้าก็จะเก็บลอตเตอรี่เหล่านี้ไว้ในตู้นิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้านำลอตเตอรี่ไปขายซ้ำซ้อนอีกซึ่งลอตเตอรี่ดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแต่ละรายบริษัทมังกรฟ้าได้รับประโยชน์เป็นค่าสแกนลอตเตอรี่ฉบับละไม่เกิน5บาทเท่านั้นเมื่อลอตเตอรี่ถูกสแกนแล้วก็จะไปปรากฏภาพบนแพลตฟอร์มมังกรฟ้าผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อเลขลอตเตอรี่ที่ต้องการจากผู้ขายได้โดยตรงซึ่งปัจจุบันมีผู้ขายลอตเตอรี่อยู่ในแพลตฟอร์มมังกรฟ้ากว่า 39,000 ราย